ไปจะเป็นสายของคุณเฟียสใช่ไหมพี่บัตรคุณเฟียสนะครับคุณเฟียสจะมาพร้อมกับเรื่องราวแปลกๆครับที่เกิดขึ้นกับบ้านหลังเก่าที่เคยอาศัยอยู่ในวัยเด็กครับอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ให้กับพวกเราทุกคนได้ฟังกันใช้ชื่อเรื่องว่าบ้านประตูเขียวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นเรื่องที่5ในค่ำคืนวันนี้ครับสวัสดีครับคุณเฟียสสวัสดีครับพี่แจ๊คครับผมคุณเฟียสตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับตอนนี้อยู่สี่ย่านครับผมอยู่แถวสี่ย่านนะครับผมนะครับสัญญาณการรับชมรับฟังปกตินี่ติดตามฟังรายการผ่านช่องทางไหนเป็นหลักครับฟังแห้งเป็นหลักครับฟังแห้งก็จะดูไลฟ์สดต่างอ๋อโอเคแล้วแต่สะดวกเนาะครับผมโอเคมาว่าถึงเรื่องนี้ครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านหลังเก่าที่เคยอยู่ในวัยเด็กครับผมนะครับย้อนกลับไปประมาณสักกี่ปีแล้วครับประมาณสิบกว่าปีครับผมสิบกว่าปีเนาะรเรื่องของบ้านประตูเขียวที่ว่านี้เป็นยังไงเชิญเลยครับครับผมก็ต้องขอเกริ่นก่อนนะครับว่าที่ดินตรงนี้ครับคุณพ่อเนี่ยไปซื้อมาจากทางญาติที่หนึ่งซึ่งทางญาติเนี่ยขายคุณพ่อที่ดินตรงนี้ครับประมาณ200ตารางวาครับครับก็ตอนแรกที่ซื้อมาเนี่ยครับคุณพ่อเนี่ยปลูกบ้านใหม่ไว้ก่อนซึ่งข้างหน้าจะปลูกบ้านใหม่ไว้แล้วข้างหลังเนี่ยจะทำเป็นบ้านปูนใหญ่แต่ตอนยังสร้างไม่เสร็จก็เลยอยู่บ้านใหม่กันก่อนซึ่งตอนนั้นรู้สึกอายุประมาณ 6-7 ขวบฮะมีวันหนึ่งตอนกลางคืนก็กำลังนอนเล่นอยู่ฮะมาเล่นอยู่คือกำลังจะนอนแล้วแหละแล้วพอดีว่าคุณแม่เนี่ยเขานั่งอยู่ฝั่งขวามือเขาอยู่ที่โต๊ะเครื่องแป้งก็คือกำลังเช็ดหน้าแรงเขาอยู่แต่คือเนี่ยคือผมเนี่ยไม่รู้ว่าคุณแม่อยู่ทางนั้นประตูเนี่ยประตูข้างหน้ามันจะเป็นประตูมุ้งแล้วก็ประตูไม้ปิดครับแต่ซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันได้ปิดประตูไม้ไว้แล้วเปิดไฟที่ลงจอดรถไว้หนุ่ยดีครับมีเงาเดินผ่านตรงหน้าประตูซึ่งก็ไม่รู้เป็นเงาใครอ่ะผมก็เลยตะโกนเรียกแม่แม่แม่จนผมต้องเดินออกไปดูพอเปิดประตูมุ้งออกไปฮะก็ปรากฏว่าไม่เจอใครเลยพี่แล้วผมก็ตะโกนเรียกแม่อีกครั้งนึงแม่ผมก็ตอบรับมาว่าไงซึ่งแม่ผมอยู่ตรงโต๊ะเครื่องแป้งแล้วซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นใครผมก็ไปเล่าให้แม่ฟังแม่ผมก็บอกว่าให้นอนเถอะนั่นก็คือเรื่องแรกที่ผมเจอจากที่ดินตรงนั้นเลยครับเป็นลักษณะของการเดินผ่านเป็นเงาที่ไม่ใช่สมาชิกคนใดคนหนึ่งในบ้านใช่ครับคือตอนนั้นเนี่ยอยู่กันแค่สามคนมีผมมีพี่ชายแล้วก็มีแม่ที่ตอนนั้นไม่มีใครอยู่แล้วครับครับครับแล้วก็มันจะเป็นเรื่องแปลกๆภายในบ้านก็คือเรื่องของบ้านใหม่ก็จบไปมีก็สร้างบ้านปูนเสร็จแล้วครับก็จะเป็นบ้านหลังใหญ่จะมีห้องนั่งเล่นหนึ่งแล้วก็ห้องครัวห้องน้ำสองแล้วก็ห้องนอนสามครับผมแล้วก็จะมีห้องคอมอีกหนึ่งครับวันนั้นผมอยู่บ้านคนเดียวฮะช่วงประมาณม.1ผมอยู่บ้านคนเดียวผมนั่งอยู่ที่ห้องคอมก็คือชั้นล่างนะฮะผมอธิบายก่อนละกันตัวบ้านเนี่ยคือจะเป็นคือเดินเข้ามาเนี่ยฮะคือมันจะแบ่งเป็นสามส่วนครับที่เป็นด้านซ้ายตรงกลางและด้านขวาเดินเข้ามาเนี่ยตรงกลางเนี่ยฮะมันจะเป็นกระจกบานใหญ่ๆตรงชั้นสองตรงทางเดินขึ้นชั้นสองแต่ประตูบ้านเนี่ยฮะจะอยู่ด้านซ้ายมือสุดครับพอเปิดเข้าไปเนี่ยจะเจอห้องนั่งเล่นเดินเข้ามาเนี่ยจะเจอห้องนอนอีกห้องแล้วก็เป็นห้องครัวตรงด้านหลังบ้านแล้วก็จะมีบันไดขึ้นแล้วก็เป็นกระจกที่ผมบอกกับพี่พอขึ้นไปถึงชั้นสองด้านซ้ายจะเป็นห้องนอนของผมกับพี่ชายด้านขวาจะเป็นห้องนอนแม่แล้วลงไปจะเป็นห้องคอมแล้วก็ข้างหน้าจะเป็นห้องน้ำซึ่งวันนั้นเนี่ยผมนั่งเล่นคอมอยู่ในที่ห้องคอมแล้วก็คุยโทรศัพท์กับเพื่อนอยู่ซึ่งผมก็คุยอยู่ตามปกติพี่คุยไปเล่นเกมไปแต่ว่าสักพักนึงเนี่ยห่างตาผมเนี่ยมันไปเห็นเงาดำๆเงาหนึ่งพี่เหมือนว่าเขาจับตรงบานไอ้ตรงบานประตูเขาเรียกว่าอะไรจำไม่ได้อะไอ้ตะบานเกล็ดประตูอยู่ดีเขาจับแล้วเขาชะเง้อมาดูห่างตาผมเห็นปุ๊บผมก็หันไปมองเลยแล้วเขาก็หายไปทันทีผมก็เดินไปดูรอบบ้านเลยพี่ตะโกนลั่นบ้านเลย
แบบตกใจมากก็คือไม่มีใครอยู่ที่บ้านก็เป็นดังแปะออกมาในทีแล้วก็วันนั้นผมไปนอนเล่นในห้องแม่ครับไม่นอนเลยคือกำลังนอนหลับนี่แหละครับประมาณสักเช้าคืนผมก็นอนอยู่ครับคือคนอื่นเขาก็นอนมาแล้วแต่ผมยังนอนไม่หลับผมก็ลืมตาอยู่ก็คือตรงหัวนอนนะครับมันจะเป็นกระจกล้วนเลยครับกระจกประมาณ3-4 บานทีนี้วันนั้นรู้สึกว่าพระจันทร์จะสว่างมากไม่รู้เรื่องอะไรนะคือที่ผมนอนอยู่แล้วคือด้านหลังมันเป็นกระจกพี่แล้วแสงดวงจันทร์มันสว่างมันก็จะสะท้อนเข้ามาเห็นเป็นเงาใช่ป่ะครับผมนอนอยู่ดีมันเหมือนมีลูกกลมๆอะไรใหญ่ๆสักลูกอะครับแล้วมันก็ลอยผ่านเหมือนมันลอยลงมาสักครึ่งนึงแล้วมันก็ลอยขึ้นไปอะครับแล้วก็ไม่เห็นอะไรเลยครับก็เห็นแค่นี้ส่วนเรื่องสุดท้ายที่พอผมเจอแล้วผมก็ออกมาเลยนะครับก็เรื่องที่ขอโทษครับมันอาจจะไม่ดีหน่อยก็ผมเนี่ยตอนนั้นอายุ15แล้วผมก็เริ่มดูดบุหรี่หน่อยมันก็ไม่ดีเลยพี่ก็คือว่าวันนั้นนะผมไม่ดูดบุหรี่ประมาณสักเที่ยงคืนไม่ได้บุหรี่ดูแลผมก็ไม่รู้ผมคิดอะไรของผมขึ้นไปบนชั้นสองมันจะมีหิ้งผาอยู่แต่หิ้งผาเนี่ยจะมีของเส้นวายพี่เขาเรียกอะไรมาคูหรืออะไรสักอย่างครับที่มันจะเป็นแท่งเราพันเหมือนใบอะไรพันอยู่ครับผมก็อยากดูบุหรี่แต่ไม่มีบุหรี่ดูก็เลยไปหยิบบุหรี่นั้นนะออกมาเดี๋ยวคือซึ่งก็เวลาไปหยิบของอะไรแบบเนี้ยผมก็กลัวก็เลยวิ่งลงมาที่ชั้นล่างแล้วไปอยู่ตรงหน้าห้องน้ำซึ่งผมกำลังจะจุดบุหรี่อันนั้นดูแล้วคือผมไม่รู้มันเรื่องอะไรผมเลี้ยวบุหรี่กันนะกำลังจะจุดดูดทางตาผมมองไปเห็นเหมือนเท้าของไม่รู้เหมือนกันนะครับที่ว่าเป็นใครแต่ว่าสึกว่าตรงปลายขาฮะตรงประมาณนั้นเองครับมันเหมือนแบบว่ามีใส่เป็นเหมือนแบบว่าชุดคล้ายๆประมาณแบบอะไรชุดโคนนะพี่มันจะเหมือนแบบชุดของตัวสตันนะที่มันจะเป็นสีเขียวๆเห็นตรงนั้นพอดีแล้วผมก็เลยแบบว่ากลัวแล้วก็ตกใจแล้วก็วิ่งขึ้นไปเอาบุหรี่คืนเลยหลังนั้นก็มีเหตุการณ์หนึ่งที่ก็ไม่รู้ว่าจะอธิบายไงครับก็คือเล่นกับพี่ชายอยู่แล้วพี่ชายเนี่ยเขาเปลี่ยนรองเท้าขึ้นไปโดนสารพัดภูมิซึ่งก็ตอนนั้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นพี่ชายก็ไม่ได้ขอโทษไม่ได้อะไรสักอย่างครับพอจนถึงตอนกลางคืนปุ๊บพี่ชายก็บ่นว่านอนไม่หลับมีคนมาเข้าฝันครับใส่เสื้อขาวแบบยืนอยู่เฉยๆไม่พูดไม่จาแล้วเขาก็สะดุ้งตื่นแล้วก็ไปบอกแม่ครับแม่ก็เลยให้เอาธูปเนี่ยไปขอเข้ามาที่ศาลจากนั้นมาก็เป็นปกติฮะนอนสนิทก็เรื่องราวประมาณนี้แหละครับเป็นเรื่องแปลกๆหลายๆเหตุการณ์ที่เราเจอมาทีนี้เนี่ยนอกจากตัวเราแล้วที่เจอหลักๆแล้วคุณสมาชิกคนอื่นในบ้านนะฮะเจอกันบ้างไหมก็จะมีพี่ชายที่เจอครับผมมีพี่ชายแต่คุณแม่ไม่เจอครับผมคุณแม่ไม่เจอเลยครับนะครับแล้วรู้ไหมฮะว่าตกลงแล้วมันเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะเจ้าที่เจ้าทางหรือเป็นเพราะอะไรยังไงไม่ทราบเหมือนกันเลยครับพี่แต่คือมันมีหลายเหตุการณ์นะคะซึ่งแบบว่ามันไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรดีครับอ๋อ อันนี้ก็พูดยากเหมือนกันนะคือผมก็ไม่รู้อ่ะนะเพราะผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้นด้วยแต่ฟังแล้วมันก็มันอาจจะเป็นเรื่องของเจ้าที่เจ้าทางหรืออะไรสักอย่างก็ไม่รู้นะแล้วบ้านหลังนั้นยังอยู่ไหมฮะยังอยู่ครับแต่ว่าขายต่อไปแล้วครับอ๋อขายต่อไปแล้วเนา
ครับอ่ะโอเคถือว่าเป็นหลายๆเหตุการณ์รวมๆมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องแปลกๆที่เจอมาก็แล้วกันนะครับผมได้ครับคุณเฟียสยังไงขอบคุณมากๆนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ